สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Project Gaming ครับวันนี้เราจะมาเล่นกันในเกมอุโมงค์อินุนาคิภาค2กันเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเอารูปปั้นพระพุทธรูปจีโซมมาวางไว้ตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะมีปริศนาอีกปริศนาหนึ่งซึ่งผมแก้ไม่ได้เหลือเกินแล้วก็ขอดูของเว็บคนอื่นเลยแล้วกันนะครับอันนี้ครับปริศนาก็คือชายคนแรกจมน้ำตายครับชายคนสุดท้ายถูกเผาทั้งเป็นในเวลาไม่กี่นาทีนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าต้องทำไงจริงๆนะครับโอเคตั้งเวลาผมก็ไปดูของคนอื่นครับปรากฏว่าเขาตั้งเวลาเป็นช่วงเวลาประมาณ4นะการดังแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าตรงนี้จะเปิดเหรอไม่ได้เปิดนะเสียงอะไรอ่ะดูเหมือนประตูจะเปิดนะด้านนอกคือปกติมันจะปิดนี่ไงมันเปิดเพิ่มประตูมันเลื่อนเองได้เหลือเชื่อมากหน้ามีอะไรอ่ะอู้โทรศัพท์มันมีอยู่ในกลางป่าที่แบบนี้ด้วยนะครับเฮ้ยเปิดได้สิขอความช่วยเหลือได้ไหมช่วยด้วยมีเสียงว่าช่วยด้วยครับอ้าวเราออกจากข้างนอกไม่ได้ตายละติดอยู่ในตู้โทรศัพท์ครับเจออะไรเล่นงานเราไหมเนี่ยมีเสียงเท้าเดินเข้ามาใกล้ๆไปดีทำไงดีเตรียมใจไว้แล้วต้องมีฉากตกใจแน่นอนครับสิงห์มาใกล้เข้ามาเรื่อยๆก้มแล้วผมก้มแล้วผมกลัวเฮ้ยเออทำไงมือมาเกาะมากเก็บอะเหมือนกล้องเราจะจับอะไรได้สักอย่างเดี๋ยวก่อนนะเออกล้องเรามันจับภาพได้อะไรสักอย่างเป็นหนังสือหรือว่าอะไรซูมได้นะครับเคไม่เป็นไรไปต่อดีกว่าต้องมีทางไปต่อสิสีห้อยก็เต็มไปหมดเลยที่ตรงนี้มีน้ำเป็นแหล่งน้ำอะไรอ่ะเห็ดโอเคเราเดินไปไม่ได้แล้วกลับไปที่จุดเดิมก่อนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงก็ไม่อาจทราบได้นะครับมันให้ทำอะไรบันทึกเหรอ
ใช่ไหมบันทึกปะโอเคไปตามทางนะครับดูเหมือนรอยนี่จะเป็นรอยล้อรถหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเราจะไปตามทางเรื่อยๆกันก่อนนี่อะไรอ่ะไม่ก้อนหินไม่มีอะไรนะนี่ก็มีอยู่แค่เราคนเดียวนะครับเห็นอะไรก็ตีไปซะว่าไม่ใช่คนแน่นอนรถเก่าด้วยจอดอยู่ที่นี่ครับเหมือนข้างในจะมีอุปกรณ์บางอย่างอยู่ในรถประตูก็ล็อกเอาแล้วไงต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งครับเราจะหาจากไหนอ่ะเออมันก็น่าคิดเว้ยให้หาอะไรอ่ะขอเดินไปตามทางก่อนนะครับโอ้นี่ไงครีมเหมือนว่าต้องไปหยิบขวานมาแล้วก็ทำการตัดต้นไม้นะครับเราถึงจะเดินข้ามแม่น้ำได้ต้องเอาครีมดึงด้ามขวานใช่ไหมเพราะประตูมันล็อกอยู่มันเปิดเผยนิดนึงอ่ะแต่มือเราเอื้อมไม่ถึงโอเคครับเข้าใจละเฮ้ยรถเป็นไรทำไมถึงสั่นตัวอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าครับดึงขวานออกมาได้ขวานแล้วเว้ยเอามาสู้กับปีศาจได้ไหมไปเหยียบน้ำอยู่หรอในน้ำเชี่ยวมากครับเราน่าจะไปไม่ได้โอเคกลับมาที่ทางหลักไปตัดต้นไม้ต้นนั้นดีกว่าสงสัยว่าแถวนี้มันจะมีพุทธรูปปิโซหรือเปล่าให้เราแก้ปริศนาตามเคยเห็นไม่น่าจะมีอะไรนะเหมือนว่าเราหลงทางหรือเปล่าไม่หลงนะตัดต้นไม้ครับเพื่อที่จะทำทางเดินให้เราสามารถเดินได้ต่อไปนะครับเยอะได้ละในที่สุดเราข้ามแม่น้ำได้สำเร็จครับเพราะน้ำมันไหลเชี่ยวแรงมากไปเดินไปตามทางต่อโอเคครับเฮ้ยเสียงหมามาที่ไหนอ่ะมาไหนอ่ะไม่เห็นมีหมาเลยเฮ้ยในที่แบบนี้มันจะมีสุนัขเหรอไหนลองหาดูก่อนนี่ที่ไหนเนี่ย
ูด้วยเว้ยนี่เหมือนจะเป็นศาลเจ้าแล้วเจ้าเสียงเจ้าหมาอยู่ไหนอ่ะนี่มีแท่นวางพระพุทธรูปปิโซครับโอเคเราต้องหาพระพุทธรูปอีกแล้วใช่ไหมขอสำรวจรอบๆดูก่อนนะครับมีอะไรบ้างเราตกหล่นอะไรไปบ้างเนี่ยไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยดีกว่าหรือว่าจะเป็นศาลเจ้าล้างนะบรรยากาศก็ดูน่ากลัวน้ำไหลเชี่ยวแรงมากเลยโอเคครับตอนนี้น่าจะสุดทางแล้วนี่อะไรต้นไม้ไม่มีเนาะเดินกลับไปก่อนแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงสุนัขร้องอ่ะต้นไม่รู้ว่าต้นเสียงอยู่ไหนรู้ว่าเราหูแว่วไปเองหรือเปล่าเสียงอะไรอ่ะอันนี้ไงเจ้าหมาขามันติดอยู่ครับไม่เจ้าหมาไหมใช้ขวานช่วยใช่ไหมใช้ขวานช่วยตัดเหล็กใช่ไหมคิดว่าใช่นะเราช่วยเจ้าหมาแล้วยังไงต่อเจ้าหมาช่วยเราไหมดูท่าทางเป็นมิตรกับเราอยู่นะนำทางเลยลูกพ่อไปเลยพาพ่อออกจากที่นี่ด้วยเหมือนมันได้กลิ่นอะไรสักอย่างนะตามไปตามสุนัขตัวนี้ไปเฮ้ยเห่าว่ะยังให้เก็บที่พื้นอ่ะหรือว่าข้างหน้าจะเจออะไรมันเห่าตามหลังหมาไม่กัดเจออะไรลูกบอกพ่อด้วยมีอะไรอยู่ตรงนั้นนี่เหมือนเป็นอาคารอะไรสักอย่างหนึ่งทำอะไรหน้ามีอะไรเหรอเฮ้ยขุดใหญ่เลยเว้ยให้ฝังอะไรไหมวะอ้าวเจ้าหมาตัวนั้นหายไปไหนล่ะพุทธรูปจิโซอ่ะกดคิวเพื่อวางได้หยิบได้เซอันแย่ละนี่เป็นข้อความนะครับ
อ๋อระหว่างทางที่ฉันกำลังกลับบ้านฉันได้ยินเสียงชายคนหนึ่งได้ตะโกนขึ้นมาสิ่งที่ฉันเห็นก็คือเด็กหนุ่ม5 คนกำลังรุมทำร้ายชายชราคนหนึ่งรู้ว่าคนเขียนนี่ก็คือเห็นเหตุการณ์นะครับเด็กวัยรุ่นกำลังรุมทำร้ายชายชราก็เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ยังไปเผาบ้านชายชราอีกนะครับผู้เขียนก็บอกไว้ว่ารู้สึกผิดมากที่เขาไม่ได้พยายามที่จะหยุดพวกกลุ่มวัยรุ่น5 คนนั้นแล้วเขาก็ไม่เคยยกโทษให้กับตัวเองนะครับอ่านจบหรือยังอ่านจบแล้วต้องเอาพระพุทธรูปจิตโตไปใส่ไหมยกได้ทีละอย่างก็ต้องไปหาฐานวางพระพุทธรูปไหนว่าตอนนี้หายเจอก่อนนี่ที่ไหนเนี่ยคืออะไรอ่านไม่ออกสายญี่ปุ่นผมขอใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วสินะวันนี้คือทางให้เราเอาขวานตัดนะครับน้ำดังมากคงจะไม่มีตัวอะไรมาฉุดเราลงไปในน้ำนะอย่างพวกผีพายผีน้ำอ่ะที่ตำนานญี่ปุ่นเขาได้กล่าวไว้แกเจอแล้วครับฐานวางพระพุทธรูปจิโซนี่ครับช่วยลูกช้างด้วยเถอะเฮ้ยกล้องจับภาพอะไรได้เป็นตุ๊กตาอะไรสักอย่างเราต้องไปเอาขวานก่อนเฮ้ยเดินไม่ได้แล้วโอเคกีติดต้นไม้นะครับมาหยิบขวานมาได้ละขวานแล้วเราก็เข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงอากาศดูเงียบๆนะครับรอบตัวมีแค่เสียงจิ้งหรีดเลยอะไรเนี่ยตัดได้ไหมเฮ้ยตัดได้ด้วยเว้ยอะไรวะคืออะไรอ่ะ
ตัดไปแล้วแล้วมันมีอะไรให้เราเก็บพระพุทธรูปจิโซนั่นเองอ๋อหยิบมาอีกอันนึงเหรอโอเคครับได้พระพุทธรูปอีกอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปในวัดหรือเปล่าก็ต้องมีที่วางอีกอันหนึ่งใช่ไหมนี่อะไรอ่ะตรงนี้เป็นบ่อน้ำทำอะไรอ่ะเราจะเดินเข้าไปข้างในก่อนมันคันเนาะเฮ้ยตรงนั้นมีธูป3 ดอกกล้องมันจับภาพอะไรได้อีกเฮ้ยเดี๋ยวไปไม่ได้ถ้าไปนี่เราจะอาจจะไม่รอดแน่นอนครับตรงนี้วิญญาณเฮี้ยนหนักอันนี้มันคืออะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาพระพุทธรูปให้ฐานวางพระพุทธรูปให้เจอก่อนไหนวะนี่ไงโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วได้แล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอพักก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ